ุทินยืนกรานกฤษดาตอบแล้วเปลี่ยนสัญญาเรือดำน้ำได้เจาะหารือนายกรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าการเมืองวันที่9กรกฎาคม2567 10:45 น.สุทินยืนกรานกฤษฎีกาตอบแล้วเปลี่ยนสัญญาเรือดำน้ำได้โดยใช้มติคณะรัฐมนตรีจ่อรวมข้อมูลชงนายกรัฐมนตรีข้อสัปดาห์หน้ายันไม่จริงขายเครื่องยนต์ไทยให้อินโดนีเซียเมื่อเวลา 9:35 น.วันที่9กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงกรณีการถามความเห็นกฤษฎีกาเรื่องการจัดซื้อเรือดำน้ำว่ากฤษฎีกาให้คำตอบมาแล้วรอคำตอบมาดูกับข้อเท็จจริงของเราและมีข้อมูลที่คุยกับทางจีนไว้ส่วนหนึ่งค้างอยู่หากจีนตอบมาสัปดาห์หน้าก็จะนำข้อมูลเข้าหารือนายกรัฐมนตรีเพื่อสรุปให้ฟังและให้ท่านตัดสินใจผู้สื่อข่าวถามว่ากฤษฎีกาได้ดูในส่วนของข้อกฎหมายแล้วใช่หรือไม่นายสุทินกล่าวว่ากฤษฎีกาตอบมาแล้วแต่เป็นหลักการเราก็นำมาดูกับข้อเท็จจริงที่ดำเนินการอยู่ทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงสัญญารวมถึงเรื่องที่สำคัญและไม่สำคัญเมื่อถามว่าเลขากฤษฎีการะบุว่ายังไม่มีการส่งข้อกฎหมายการเปลี่ยนสัญญาให้กฤษฎีกาดูนายสุทินกล่าวว่าหารือไป 2-3 เดือนแล้วทั้งสำนักงานอัยการสูงสุดกฤษฎีกาเขาก็ตอบมาว่าทำได้ถ้าจะทำต้องเป็นมติคณะรัฐมนตรีแต่ก่อนจะมีมติก็ต้องมีข้อมูลที่สมบูรณ์ก่อนจะได้ใช้ดุลยพินิจถือเป็นการบ้านที่เราต้องไปทำว่าจะอธิบายคณะรัฐมนตรีอย่างไรนายสุทินกล่าวว่าส่วนเรื่องการเปลี่ยนสัญญานั้นมี2ข้อคือ 1. มีการขยายเวลา 2. เปลี่ยนจากเครื่องยนต์เดิมเป็นเครื่องยนต์ใหม่ซึ่งจะต้องใช้มติคณะรัฐมนตรีคาดว่าวันนี้ข้อมูลน่าจะสมบูรณ์คงไม่ต้องหารือกับประเทศจีนแล้วหากจีนตอบกลับมาในประเด็นสำคัญที่เราถามไปก็จะนำเรียนนายกรัฐมนตรีแต่หากนายกรัฐมนตรีให้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ค่อยว่ากันเมื่อถามว่าจีนกดดันเราหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าเขาก็อยากให้จบเหมือนกันเพราะเขาก็ทำมานานก็อยากให้จบแต่ไม่ถึงกับกดดันแค่ขอความเห็นใจส่วนเรื่องการขายเครื่องยนต์ของไทยให้อินโดนีเซียนั้นไม่มีข้อเท็จจริงเช็คดูแล้วมาจากไหนไม่ทราบอ่านข่าวกฤษฎีกาลั่นไม่ได้โกหกยันรัฐบาลยังไม่ส่งตรวจข้อกม.เปลี่ยนสัญญาซื้อเรือดำน้ำกมลวันโชว์ฟอร์มเฉียบฉลุยเทนนิส ITF World Tour กีฬาวันที่9กรกฎาคม2567 14:21 น.การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ITF World Tennis Tour ประจำปี2024ที่สนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชสัปดาห์ที่5เทนนิสชาย M15 รายการ ITF World TourM5 และเทนนิสหญิงรายการ ITF World Tour W3 ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 15,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 531,000 บาทรวม2รายการอยู่ที่ 1,062,000 บาทเมื่อวันที่9กรกฎาคม2567เป็นการแข่งขันรอบเมนดรอวันแรกน้องบัวกมลวันยอดเพชรนักเทนนิสดาวรุ่งจากพระนครศรีอยุธยาวัย16ปีตีตัวสู่การแข่งขันรอบ2ของประเภทหญิงเดี่ยวได้สำเร็จโดยกมลวันใช้โคตาการเป็นมือท็อปร้อยเยาวชนโลกซึ่งปัจจุบันเป็นมืออันดับ94เยาวชนโลกเข้าร่วมการแข่งขันและลงหวดรอบแรก32คนสามารถเอาชนะบอลลูนภาวินีร่วมรับนักหวดไทยวัย20ปีมือ 1,055 ITF
แรงกิ้งได้2เซตรวดด้วยสกอร์ 6-3 และ 6-4 ในเวลา1ชั่วโมง17นาทีกมลวันผ่านเข้ารอบ2หรือ16คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างอีฟพัชรินทร์ชีพชันเดชดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่และเจ้าของแชมป์หญิงเดี่ยวศึกเทนนิสนานาชาติรายการ ITF World Tennis Tour Presented by SAT4 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับแตงโมบุญยวีธรรมชัยวัฒน์อดีตนักหวดทีมชาติไทยด้านประเภทชายเดี่ยวรอบแรกระหว่างนักเทนนิสไทยก๊อตกริตินโกยกุลอายุ29ปีมือ2068โลกพบกับหญิงณัฐยุทธนิธิธนนท์วัย22ปีมือ1552โลกและผลการแข่งขันปรากฏว่าเป็นกริตินที่เล่นได้ดีจบเกมได้ภายใน2เซตด้วยสกอร์ 6-2 และ 6-3 ในเวลา1ชั่วโมง33นาทีผ่านเข้ารอบ2หรือ16คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างเจมวัดหนุ่มนิวซีแลนด์กับธนเพชรชันทะของไทยมือวางอันดับ8ของรายการในส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยรายอื่นมีดังนี้ชายเดี่ยวรอบแรกภวิศ สอนหลักทรัพย์ชนะเจคเดลานีออสเตรเลีย 3-4 เรตเจ็บหลังอนภัทรที่มังกูลแพ้รอนเอ็นล็อกอิสราเอล 3-6 3-6 ส่วนหญิงเดี่ยวรอบแรกวัชชนสวัสดีแพ้อายุมิโคชิอิชิญี่ปุ่น 4-6 2-6 เวียร่าดีเพิ่มแพ้แดงยี่หมิงจีน 5-7 0-6 หญิงคู่รอบแรกพัชรินทร์ชีพชานเดชพนินโควาพิทักษ์เทศชนะอัศมิทาเอสวนมูรธีภูจ้าอินกาเล่อินเดีย 6-2 6-3 อมิตาลัยประสูตรนาวินโยสิตาสีพรชนะลาลิทยาคันลูรี่โซนันปาติวอินเดีย 7-5 6-7 3-7และซูเปอร์ไทเบรก 10-8 ทราวลิทิวีลีเดียพอดโกริชานี่แพ้คานาโกโอซาฟุเนะอายากะโอเซกิญี่ปุ่น 4-6 4-6จับตากกต.ประชุมบ่ายนี้ประกาศผลเลือก200สว.หรือไม่อิทธิพรโต้วุ่นลาพักร้อนการเมืองวันที่9กรกฎาคม2567 10:59 น.อิทธิพรโต้วุ่นยันไม่ได้ลาพักร้อนตามข่าวลือชี้ข้อมูลเท็จจับตากกต.ประชุมบ่ายนี้พิจารณาประกาศรับรอง200สว.ใหม่หรือไม่เมื่อวันที่9กรกฎาคมจากกระแสข่าวว่านายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งกกต.ได้ลาพักร้อนช่วงสัปดาห์นี้นั้นล่าสุดนายอิทธิพรกล่าวยืนยันว่าในช่วงนี้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ไม่มีการลาพักร้อนหรือลาหยุดตามกระแสข่าวลือซึ่งเป็นข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลเท็จและวันนี้ยังคงมีการประชุมกกต.เพื่อพิจารณาวาระต่างๆรวมถึงพิจารณารับรองการประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.ชุดใหม่ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้วันที่8กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันนี้กกต.มีนัดประชุมเวลา 1,300 น.